ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่มองไปที่ทาราฟาร์มฟาร์มเพื่อชีวิตด้วยความสำนึกนะคะในความเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของจักรวาลนี้ซึ่งอาจจะเป็นแค่ผงดินแต่ดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันจนกระทั่งการเกิดของเราทำให้โลกใบนี้มันอุดมสมบูรณ์ด้วยการพึ่งตัวเองได้แล้วจะให้คนอื่นเป็นก็ดูจะเป็นโจทย์ที่พวกเรายังทำกันบ้านอยู่นะคะเมื่อวานนี้ปุ๋ยแห่งชีวิตได้เกิดขึ้นที่จริงไม่ใช่เป็นปุ๋ยกองแรกปุ๋ยกองแรกเนี่ยคุณแม่เอาเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้ามาเป็นผู้ทำเพื่อเขาจะได้รับไม้ผัดต่อส่วนเมื่อวานนี้ก็ให้สังฆาของเราพยายามที่จะรับผิดชอบมีสำนึกในการที่จะเล่ากุศลกลุ่มสะใจดีให้รู้ว่าเราไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่พัฒนาไม่ได้ไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างเราสว่างได้เหมือนดอกไม้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะดอกลั่นทมพวกนี้เนี่ยค่ะอาจารย์มดถวายคุณแม่มาทุกครั้งที่เห็นความเติบโตการร่วงโรยของไม้พันธุ์ต่างๆที่อยู่รายรอบเราเราก็รู้สึกได้ว่าชีวิตของเราก็คงไม่ได้ต่างกันดอกไม้ที่งดงามมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแล้วจากนั้นมันก็จะร่วงโรยลาก็เหมือนกับคุณแม่เนี่ยแหละค่ะทุกเช้าเนี่ยตอนนี้เมื่อเวลาตื่นขึ้นมาคุณแม่จะมาแอบดูไอ้เจ้านกตัวน้อยเนี่ยค่ะมันก็คงถนอมไข่มันจนกระทั่งถึงที่สุดล่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ก็ต้องยังกกไข่อยู่ถ้าแม่ทิ้งไข่ลูกก็ตายล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยไข่ได้ความรักของแม่แต่พอวันหนึ่งเขาโตแล้วนะคะเขาอาจจะลืมสิ่งเหล่านี้แม่ก็ทวงบุญคุณไม่ได้นะคะเหมือนวันหนึ่งคุณแม่มองเห็นอินทรีย์ตัวหนึ่งมันบินมันเหมือนมันถลาไปถลามาตอนนั้นคุณแม่ไม่มีความรู้ว่านั่นคือลูกนกอินทรีย์ซึ่งแม่อินทรีย์เนี่ยมาไข่เขาไว้ที่ตรงเนี้ยค่ะภูเขาเนี่ยค่ะที่เราทำเป็นห่วงโซ่อาหารแล้วคุณแม่ก็เห็นนกอินทรีย์ตัวเดียวมันบินถลาไปถลามาจนในที่สุดเมื่อวานนี้หมอนุ้ยบอกว่าคุณแม่ที่นี่มันมีลูกนกอินทรีย์มาซ้อมบินนะบอกจริงเหรอนั่นแสดงว่าการที่เรามองเห็นนกอินทรีมันพยายามบินแต่เราไม่รู้กับความเป็นจริงคือไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้มันก็ยังพยายามอยู่และในที่สุดคุณแม่ก็ทำความเข้าใจว่านกอินทรีมันพยายามที่จะบินไปให้ไกลด้วยตัวของมันเองพ่อแม่ไข่ไว้การเดินทางเป็นเรื่องของชีวิตของนกที่เป็นลูกนกที่จะบินไปให้ไกลประสบการณ์เหล่านี้สอนให้คุณแม่เห็นอะไรคุณแม่อยากจะบอกว่าการที่มาอยู่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ได้เรียนรู้ในสิ่งซึ่งคุณแม่คิดว่าคุณแม่ไม่จำเป็นในฐานะของผู้ที่เข้ามาบนเส้นทางพรหมจรรย์จะต้องกลับไปรู้อีกเลยนะคะเพราะเรารู้ว่าการไปถึงมรรคผลนิพพานของเราเราต้องปฏิบัติอย่างไรแต่พอเราเห็นว่าวันหนึ่งโลกมันมีวิกฤตการณ์ของโควิดมันทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าคนที่จะช่วยโลกได้คือคนที่มีธรรมนี่แหละเพราะคนที่มีธรรมศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์จะยังเป็นคนที่ยังทำงานอยู่เพราะเงื่อนไขของเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยเหลือนึกภาพออกไหมคะคนที่มีธรรมจะมีสายป่านที่ยาวและต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะใช้กระบวนการของการช่วยแทนที่เราจะช่วยด้วยเงินเราก็ช่วยให้ทุกคนพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็รู้จักที่จะเป็นอยู่อย่างคนที่มีปฏิกิริยาของการสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้ถ้าเราเห็นว่าผู้คนจำนวนมากที่อยู่รายรอบเราเปลี่ยนทิฏฐิจากการสุขเมื่อเสพแล้วต้องใช้เวลาและแรงงานของเขาออกไปเพื่อที่จะเรียนรู้กับอะไรที่เขาต้องใช้เวลากับการหาเงินเขาต้องไปศึกษาวิธีการหาเงินแทนที่เขาจะได้ศึกษาวิธีการที่จะหาความสุขได้จากการทำงานอันนั้นน่ะน่าจะเป็นปฏิกิริยาบางอย่างที่คุณแม่เองก็อยากจะบอกว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนทิฐิเหล่านี้ของคนที่อยู่รอบบ้านเราเราเห็นเลยว่าการทำงานที่มีความตั้งใจหรือตระหนักในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นมันต้องไม่ทิ้งสุข3ขั้นสุขขั้นที่1ก็คือการมีชีวิตสุขง่ายใช้น้อยสุขขั้นที่2คือสุข
เมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพสุขขั้นที่สามคือสุขเมื่อให้เราได้ทำสิ่งเนี้ยในสุขสามขั้นในช่วงเวลา7 เดือนหลังจากโควิดเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเราเริ่มเห็นก้าวที่สำคัญถ้าบอกว่า7 เดือนเป็นโพชฌงค์7เนี่ยเราบรรลุละเราบรรลุการพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นการบรรลุเช่นนี้อาศัยอะไรคะอาศัยการทำงานอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบกายตรวจสอบใจใช้วิธีการที่จะเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเมื่อเราเห็นกายใจของเราเนี่ยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของการใช้สุขง่ายสุขสามขั้นแล้วเราก็ลองทำให้โลกใบนี้มันสวยงามด้วยการยอมตนให้คนใช้นะคะคุณแม่มาอยู่ที่นี่เนี่ยคุณแม่ไม่ได้คิดอะไรมากเลยทำอะไรได้คุณแม่ก็ทำคุณแม่เป็นคนยอมตนให้คนใช้แล้วคุณแม่ก็ใช้ปัญญาของคุณแม่ฝึกตนเอาไว้ใช้คนด้วยนะคะแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้เลยไม่เป็นคนที่รอเวลาเลยนั่นทันทีที่คุณแม่เฝ้าสังเกตสิ่งข้างนอกที่ใช้หลักการ3 อย่างนี้คือสุขยอมตนให้คนใช้พอเห็นใบไม้ร่วงคุณแม่มองเลยว่าบ่าวบาปต้องการอะไรอ๋อต้องการความช่วยเหลือเข้าไปรดน้ำเลยปรากฏว่าบ่าวบาปพอใบร่วงหมดยังตึงอยู่คราวนี้เราก็รู้แล้วว่าธรรมชาติของบ่าวบาปสอนเราว่าอย่าปล่อยให้เขาห่างเหินจากน้ำมากเกินไปพอยอมตนให้คนใช้ก็วางแผนการประชุมฝึกตนไปใช้คนเลยค่ะแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมคุณแม่ถึงตรากตรำก็ซึ่งก็มีเสียงของลูกๆเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเห็นคุณแม่ทำงานอย่างนี้ทุกคนไม่สบายใจคุณแม่ก็มานอนทบทวนว่าเอ๊ะร่างกายเรามันกำลังจะบอกอะไรเดี๋ยววันนี้จะกลับเข้าไปกรุงเทพเดี๋ยวจะกลับไปหาหมอซะหน่อยไปเล่าให้หมอปองฟังเพราะวันนี้จะต้องกลับไปดูการวางแผนกับ SCG ว่าเราจะยกภาริยะทารากันอย่างไรในปีหน้าซึ่งเขาจะต้องทำงานล่วงหน้านะคะอันนี้ก็ฝึกตนไว้ใช้คนแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้ก็คือเราปักหมุดของเราแล้วเราไปเลยค่ะในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ก็มีความตั้งใจเดี๋ยวคุณแม่อ่านบทธรรมตรงชิงช้านี่ดีแม่เขาจะได้เตรียมลองดูสิคุณแม่จะเดินไปทักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทาราฟาร์มโอเคไหมคะเต็มตัวที่จะอ่านบทธรรมตรงชิงช้าดีไหมจ้ะก็ฝึกค่ะฝึกอะไรคะฝึกที่1โลกใบนี้มันสวยงามด้วยน้ำใจของผู้คน2 ชุดแล้วนะคะ1สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้2ยอมตนให้คนใช้และฝึกตนไว้ใช้คนและไม่รอให้ใครใช้อ๋อคุณแม่อยากบอกว่าลูกศิษย์คุณแม่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจทำเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจพอเขาเห็นคุณแม่เนี่ยค่ะจะปลูกต้นไม้เขาก็สั่งดินมาให้ในขณะที่สั่งดินมาให้เนี่ยพี่นุ้ยได้ยินแม่ชีคนหนึ่งบอกว่าตองมาแล้วตองไปรับของก่อนคุณแม่ประชุมก่อนขึ้นรถนะจ้ะพี่นุ้ยเขาถามว่าแม่ชีสั่งดินอะไรหรอเขาบอกว่าดินที่จะมาปลูกต้นไม้ความน่ารักของพี่นุ้ยนะพี่นุ้ยเนี่ยอยู่ในนี้เลยเนี่ยอยู่ในขบวนการเลยผู้หญิงเก่งมากและน้ำใจสูงมากคุณแม่เนี่ยหัวเห็นพี่นุ้ยแล้วรักเลยอ่ะพี่นุ้ยเดินมาหาคุณแม่หลังจากที่คุณแม่ได้รับการดูแลอาหารเช้าโดยพี่นุ้ยนะคะพี่หมอนุ้ยเนี่ยดูแลอาหารคุณแม่อยู่ตอนนี้เพราะว่ามันคนแก่เนาะทำงานหนักต้องมาดูว่าเม็ดเลือดขาวต้องกินอะไรๆก็ว่ากันไปแต่ที่ทราบซึ้งมากคือพี่นุ้ยบอกว่าคุณแม่นุ้ยต้องขยายบัวเพราะบัวสีน้ำเงินเนี่ยไม่พอส่งออเดอร์เลยที่นี่มีบ่อที่ไหนโยนบัวไปก่อนนุ้ยรับซื้อหมดแต่คราวนี้พี่นุ้ยมาแบบนุ้ยจะเอาดินที่จะขุดบ่อบัวมาให้คุณแม่เอาไหมคุณแม่ก็จริงเหรอจริงคุณแม่จ่ายค่ารถเองนะบอกโหได้เลยนุ้ยได้แค่ดินเพราะจะหาดินปลูกบัวยังยากเลยที่เนี่ยพี่นุ้ยส่งมา13 คันรถเมื่อวานนี้เพราะแค่ได้ยินเสียงว่าซื้อดินได้ยินไหมคะยอมตนให้คนใช้แล้วก็เอาเข้ามาหาคุณแม่ทันทีดินเหล่านี้ที่ซื้อมาเขาก็จะใส่กุหลาบเนี่ยแหละค่ะอ้อขอบคุณ
พี่ติ่งพี่ติ่งให้คุณแม่อีกล็อตนึงนะคุณแม่จะเลือกสีนันทวันนันทวันมันนี้นันทวันดูไปที่กุหลาบสีดําเข้มน่ะแดงเข้มเนี่ยเป็นหนึ่งที่คุณแม่อยากได้คุณแม่จะขอสีแปลกหมดคราวนี้ค่ะเนี่ยหนึ่งแล้วถ่ายไปนะตึงอ่ะเดี๋ยวไปบอกให้ทางนู้นส่งมาคือสีที่คุณแม่อยากได้มันจะเป็นสีที่ไม่ค่อยเคยเห็นแล้วก็จะขอให้มันเป็นชนิดที่มันแตกต่างจากอันนี้หน่อยเพราะนี้เรามีแล้ว3หัวใจอีกหัวใจหนึ่งคืออยากจะทำให้มันเป็นลักษณะของการทำงานให้ตรงนี้ก่อนสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยให้เหมือนดอกไม้บานนะคะเป็นดอกไม้ที่บานขึ้นอันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาดินที่ซื้อมาโรยใส่อันนี้แข็งแรงแล้วนะทงก้อนเขาบอกอะไรที่รับปากแม่เขาทำหมดแล้วนะเออบอกใช่เห็นอยู่ว่าหนึ่งแมลงยังอยู่ไม่ตายที่นี่เขาคอนเซปต์คือเติบโตได้อย่างไม่ฆ่าอยู่ด้วยกันอย่างเขาเรียกอะไรคะอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลแหวงเวงบ้างคุณแม่รับได้แต่อย่าฆ่าแล้วพอไปเห็นเขาทำดินเมื่อวานนี้ก็รู้เลยว่าเออมันมีวิธีการเนี่ยอย่างเนี้ยเนาะสีมันแปลกๆช่วยเอามาให้หน่อยนี่เชฟประมาณอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้อย่างงู้นน่ะสีขาวๆคืออยากเห็นอันที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เห็นง่ายอ่ะเออไม่พูดเรื่องหาของยากแต่อะไรที่ทำได้แล้วมันไม่ค่อยเห็นได้ง่ายๆก็เอาเข้ามานะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเนี่ยดูสีอันนี้หักเลยนะแต่ว่ายังไม่เหี่ยวเลยแปลกจริงๆต้นไม้นี่มันต้องการอาหารน่ะคุณแม่เริ่มใส่ใจเรื่องอาหารต้นไม้คือไม่อยากพูดคําว่าปุ๋ยเพราะปุ๋ยมันจะไปนึกถึงเคมีแต่คุณแม่นึกถึงอาหารต้นไม้เนี่ยค่ะอาหารต้นไม้ที่ให้เนี่ยตอนนี้แบ่งคนแล้วเดี๋ยวพามาดูนิดนึงว่าพี่นุ้ยเนี่ยเอาดินมาให้คุณแม่แล้วคุณแม่เปรียบเทียบดินของพี่นุ้ยกับดินของที่นี่เอ๊ะทําไมมันช่างต่างกันมันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแต่ของพี่นุ้ยน่ะเค้าชามโอ้ยของเรานี่แบบโอลันลาโอลันลาของเราก็คือขุดไปมีแต่หินนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ทาราฟาร์มปุ๋ยทาราฟาร์มมันจึงต้องมีสูตรพิเศษคือสูตรทำให้หินย่อยอ่ะใช้จุลินทรีย์อันนี้ก็เลยได้ความรู้ใช้จุลินทรีย์น่ะหินอย่างเงี้ยอ่ะคุณแม่ถามทองก้อนพี่ติ่งเขาถามแม่ว่าไอ้ปุ๋ยที่ทำมาเนี่ยมันทำให้หินเนี่ยผุเหรอใครจะเชื่อล่ะคะคุณแม่ก็ไม่เชื่อคุณแม่ก็ถามว่าทองก้อนไอ้เนี่ยมันจะผุแล้วลูกเขาบอกมันจะเข้าไปทำลายครับไม่ใช่ทำลายแบบไม่ดีไปย่อยอ่ะและไอ้พวกเนี้ยมันจะเขาเรียกว่ามันยุ่ยอ่ะแล้วมันก็เป็นแร่ธาตุก็บอกเนี่ยมันคือแร่ธาตุนะแม่เออเหรอเออลองเป็นข้าบดีชาวนาอยู่7 เดือนชักเริ่มรู้แล้วประเทศไทยไม่น่าจนเนี่ยค่ะสมัยก่อนปลูกไม่มีปุ๋ยไม่มีงามเลยนะคะเดี๋ยวพอไม่ชีมาใส่ปุ๋ยงามมากคุณแม่กำลังจะบอกว่าดินในแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสูตรของการผสมปุ๋ยทาราฟาร์มเดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปดูที่ทาราฟาร์มนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าทำไมเขาถึงไอ้นู่นเพิ่มขึ้นหน่อยไอ้นี่ลดลงนิดนึงนะไอ้นู่นไอ้นี่ตอนนี้ยังเรียกไม่ถูกยังไม่ขอเรียกแต่จะทำละเพราะตอนนี้เห็นแล้วเมื่อคืนนี้ปาฏิหาริย์แม่ชีกิฟต์อธิบายได้ดีแม่ชีกิฟต์เนี่ยค่ะถ้าเราทําให้ต้นเนี้ยไม่ตายเพราะอันนี้นะไม่มีดินอื่นเลยนะดินของเราของพี่หมอนุ้ยมาดูสิคะดูดินในหุบเขากับดินของพี่หมอนุ้ยคนละประเด็นเลยมั้ยฮะดูนี่ชัดเจนมั้ยคะของเขานี่อู้ดินคือดินของเราดินคือหินเนี่ยดูสิดูสิคะมาขอบคุณพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยบอกว่ากำลังจะขยายบ่อเพราะฉะนั้นเราจึงจะได้ดินของพี่หมอนุ้ยอย่างนี้มาช่วยปลูกต้นไม้สาธุเนี่ยค่ะ13คันมาก่อนก็เห็นบอกว่าขยายเยอะก็น่าจะเป็น100 คันเดี๋ยวก็จะมากระจายกระจายอยู่ตามต้นไม้เนี่ยค่ะเราก็เนี่ยค่ะสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างสุกเมื่อให้ขอบพระคุณพี่นุ้ยนะคะที่สุกเมื่อให้แล้วก็เห็นไปที่น้ำเลยค่ะบ่อบาดาลไม่ใช่บ่อบาดาลบ่อมังกรของเรา
ต้นเนี้ยช้ำเยอะเพราะถูกยกขึ้นยกลงเป็นห่วงมากเวลาเขามาเขาบิดบดโอ้ยได้ยินเสียงต้นไม้คนดีถ่ายจอบ2 อันแล้ววางให้เรียบร้อยสิอันเนี้ยอุปนิสัยตามส่งค่ะยกมาไม่เอาเดี๋ยวมือคุณแม่ต้องอ่านบทธรรมนี่ตรงนี้หลกวางตรงนี้เนี่ยที่ไม่ชี้แนนน่ะบอกว่าหนูอยากสร้างที่วางอุปกรณ์บอกได้เลยแนนมาเลยตอนนี้ก่อนศึกเนี่ยสงสัยจะตัดหญ้าให้คุณแม่เอามาเป็นปุ๋ยได้เลยล่ะเนี่ยค่ะมาตัดหญ้าโดยเจ้าหน้าที่ของเขาอันเนี้ยที่คุณแม่ห่วงแล้วก็เวลาของจริงมันสวยมากอันเนี้ยเสียดายที่ไม่ได้เอามาให้คุณแม่ด้วยถ้าต่อมานะมันจะเป็น1 2 3 4ต้นใบยังสดอยู่เธอยังสู้อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตามต้นไม้ที่เป็นต้นที่เราเอาอะไรเข้าไปเบียดเขาเยอะๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะปรับใส่น้ำเพราะนั้นวันนี้เราจึงอยากจะบอกว่าเนี่ยค่ะปุ๋ยดูสิคะมาดูปุ๋ยอันนี้กองที่1ที่บันทึกเอาไว้ทั้งหมดเพื่อจะชื่นชมนะคะคณะแม่ชีของเราว่าทุกคนมาบวชก็มีเป้าหมายคือนิพพานนี่แหละแต่การที่เราเนี่ยไม่ได้บวชตลอดชีวิตสำหรับคนบางคนคุณแม่ว่าที่เนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้การส่งไม้ผัดของเราเนี่ยมันสามารถไปได้อย่างมีศักยภาพของห่วงโซ่อาหารของชีวิตซึ่งอันนี้แหละค่ะคุณแม่คิดว่าหัวใจโพธิสัตว์ที่จะต้องรับใช้ทำอะไรมากมายก็เป็นเรื่องที่เราทำให้เห็นเป็นรูปธรรมค่ะทางฝั่งนี้เราจะไม่ปลูกต้นไม้อะไรเลยเราจะเก็บไว้เป็นที่โล่งๆเพื่อที่จะทำแลนด์สเคปของการยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้คุณแม่จะต้องไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อกี้รถมารับแล้วค่ะเพื่อที่จะไปวางแผนการเตรียมตัวยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะว่าองค์ท่านใหญ่มากจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันกลับไปอ่านบทธรรมนะคะตรงชิงช้าเพื่อจะให้เห็นและเดี๋ยวเราจะไปจบลงที่ทาราฟาร์มกับปุ๋ยกองแรกของพวกเราในกลุ่มสะใจดีซึ่งเขาก็จะต้องเรียนรู้เนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้คุณแม่อยากให้ทุกคนฝึกทำงานในที่ประชุมว่าทันทีที่คุณเสร็จงานขอให้คุณได้ใช้อุปกรณ์อย่างกตัญญูเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพราะวันที่5ธันวาคมเราจะเปิดศูนย์เรียนรู้ในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ใช่แค่เพียงหาคนมาผูกบิงโตผักในทาราฟาร์มแต่เราต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถเป็นครูของโลกใบนี้ครูคือหนักแน่นครุคือความหนักแน่นขอแจ้งข่าวดีให้ประตุกทราบฉนวนเงินแตกแล้วค่ะตอนแรกคุณแม่คะตะวันมันจะแตกหรือยังมองเห็นแต่ใบเหี่ยวเมื่อวานนี้ก็ตั้งคำถามว่ามันแตกหรือยังแตกแล้วค่ะเห็นใบนู้นไหมเห็นอันนี้ไหมมันเป็นใบที่ไม่หนาไงขอนั่งชิงช้าของทิดออสหน่อยออสยังไม่ได้ส่งหินแม่อีก3 คันรถเนี่ยหินอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หายใจเดินแล้วเหนื่อยเพราะว่าอึบพยายามจะเดินค่ะพยายามที่จะใช้การออกกำลังกายเป็นการตรวจสอบการไม่ป่วยไข้ไอ้เครื่องมือเนี้ยคุณแม่ว่ามันมีผลต่อสุขภาพห่างแมนสัก2 วันอีตอดน้อยลงแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดหรอกเนาะถือไมโครโฟนการดื่มน้ำก็จะช่วยให้เราได้ภาวนาด้วยค่ะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในวันนี้ต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คืนวัน
ที่มีแต่ความสว่างพี่ปุ้ยดึงคำออกมาเป็นวาทธรรมได้ถึง3-4 ชิ้นนะตรวจวาทธรรมตอนตี 1ค่ะแปลกใจเหมือนกันพี่ปุ้ยนอนกี่โมงตี 1 ครึ่งคุณแม่มาเข้าห้องน้ำเห็นวาทธรรมคุณแม่ก็ตรวจเสร็จคุณแม่ก็ส่งไม่ได้พูดอ่ะเพราะว่ามันตื่นมาแล้วก็เข้าห้องน้ำก็เปิดดูนิดนึงก็ส่งติ๊กไปพี่บอกตกลงผ่านใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะก็ส่งไปอีกติ๊กหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ตื่นขึ้นมาทำงานได้ตลอดนะคะคราวนี้ก็จะมาเป็นต่อบาลีพระพุทธภาษิตนะคะผู้ไม่ถูกตรึงภิกษุทั้งหลายตะปูตรึงใจ5 ตัวเป็นสิ่งที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วภิกษุรูปนั้นจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ภิกษุทั้งหลายตะปูตรึง5 ตัวเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมิได้สงสัยเคลือบแคลงย่อมปรงใจเชื่อย่อมเรื่มใสในพระศาสดาภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทำให้เนืองๆเพื่อความเพียรอันติดต่อเนื่องกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคงจิตของผู้ใดย่อมน้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นตะปูตึงใจตัวแรกที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้คือต้องมีศรัทธามีความเริ่มใสในพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุย่อมมิได้สงสัยเคลือบแคลงย่อมปรงใจเชื่อย่อมเริ่มใสในธรรมนั่นแหละเป็นตะปูตึงใจตัวที่2ที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้เริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระธรรมนะคะดูตะปูตัวที่3ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุย่อมไม่ได้สงสัยเคลือบแคลงย่อมปลอมใจเชื่อย่อมเริ่มใสในพระสงฆ์คือไม่ใช่สมุติสงฆ์อันนี้คือสงฆ์สาวกสาวิกาเลยคือหมู่ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์คือต้องไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าเราเป็นได้ด้วยนะคะเราเป็นหนึ่งในนั้นโดยที่ไม่ต้องมีชั้นไม่ต้องมีของชั้นถึงจะเป็นได้นะคะ 4. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุย่อมไม่ได้สงสัยเคลือบแคลงย่อมปลงใจเชื่อย่อมเลื่อนใสในไตรสิกขาเห็นไหมนะคะการที่เรามีไตรสิกขาอยู่ในลมหายใจของเราเลยคุณแม่ว่าเวลาที่เราพูดถึงว่าเรามีปัญญาศีลสมาธิทั้งเรื่องการปริยัติปฏิบัติและปฏิเวกเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยเราต้องไม่คือไม่เหมือนเราทำปุ๋ยอ่ะเราก็ต้องทำปุ๋ยด้วยการมีความตั้งใจนะคะในการทำงานที่จะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนดังเวลาที่เราทำทาราฟาร์มเราปลูกต้นไม้เรามองเห็นว่าการปลูกป่าการทำป่าการมีชีวิตที่อยู่ในป่าการทำป่าให้งดงามนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสเราต้องปลงใจนะคะและก็ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุไม่ขุ่นโกรธในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายไม่ทำความไม่ชอบใจไม่ได้มีจิตถูกโทสะกระทบกระทั่งไม่ได้เกิดเป็นตะปูตึงใจภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทำให้เนืองๆเพื่อความเพียรอันติดต่อเนื่องกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคงจิตของผู้ใดย่อมน้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นตะปูตึงใจตัวที่5ที่เธอนั้นจะได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตะปูตึงใจ5 ตัวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วภิกษุรูปนั้นจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้นั่นแหละ
ข้อสำคัญนี่ก็เนาะต้องเอาโทสะออกอ่ะคือในบรรดาคือโดยปัจเจกเราจะศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมสงสาวกนะคะหรือว่าในไตรสิกขาแล้วแต่อันหนึ่งก็คือเราต้องละโทสะให้ได้อันนี้คือความสามัคคีของหมู่เลยค่ะไม่โกรธไม่คุ้นโกรธในเพื่อนผู้พรหมจรรย์ด้วยกันไม่ทําความไม่ชอบใจมิได้มีจิตถูกโทสะกระทบกระทั่งไม่ได้เกิดเป็นตะปูคือคุณแม่เนี่ยประชุมคณะทํางานเนี่ยบ่อยมากทีมากแล้วคุณแม่ก็ใช้ความเพียรของคุณแม่ที่จะสื่อสารกับคนทุกระดับชั้นโดยเฉพาะคนที่มาสว่างบ้างมามืดบ้างมาเทาบ้างแต่ปักธงไปเลยว่าไปสว่างต้องทำยังไงเชื่อไหมคะว่าการงานในหุบเขาโพธิสัตว์นั้นมันลดอัตราเราได้ดีแล้วมันก็ทำให้เราเข้มแข็งเพราะมันจะเห็นการเขย่าเช่นในวันที่คุณแม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยล้ามากทางร่างกายแต่เราเพลินมากเลยนะคะในการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายเราจึงรู้สึกได้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้พร้อมกับการทำงานยืนระยะขนาดนี้พอมันว่าไม่ออกมันเริ่มเข้าไปทำให้กระบวนการข้างในของคุณแม่รวนแล้วมันสังเกตเห็นเยอะแยะไปหมดเลยว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยมุ่งที่จะไปสำเร็จข้างนอกไม่เหมือนคนน่ะค่ะมุ่งก็จะไปหาเงินข้างนอกในขณะคุณแม่ไม่ได้ทำงานหาเงินนะแต่เวลาที่มันมีความเพลินไปในงานเพื่อจะทำให้สำเร็จได้เพราะเรามีแค่เรียกจริตของเราที่มันเคยมีมาแล้วมันกำลังถูกละลายไปคือเป็นความมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้สำเร็จสมัยก่อนก็ถ้าหาเงินก็ต้องรวยอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันถูกสอนว่าต้องละความเพลิดเพลินทีนี้พอมันไปเพลินแม้กระทั่งในการงานพี่ติ๋งก็แป๊กไปเลยคุณแม่ก็แบบยืนระยะมากเกินไปเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะกลับไปลองดูร่างกายสักนิดนึงแล้วก็ลองวางแผนกันใหม่ลองทำความเข้าใจก็ยังประชุมกันอยู่เพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณแม่เนี่ยถึงจะมีความกตัญญูนะคะแต่ความรู้ก็ไม่เหมือนกันเมื่อมันมีความรู้ไม่เหมือนกันเนี่ยบางทีความรู้ที่มันไม่เท่ากันพอเราพูดแล้วเราก็คิดว่าเราพูดแล้วมันน่าจะเข้าใจไม่เข้าใจอะค่ะนั่นก็ไม่ได้เป็นความผิดของเขาเราต้องทบทวนวิธีการของเราเพราะฉะนั้นคนในหุบเขาโพธิสัตว์นะจะมีข้อเด่นอยู่อย่างหนึ่งทำไปด้วยกันเพราะข้อเด่นเนี่ยมันมาจากความกตัญญูใช้คำสั่งไม่ได้ต้องทำไปด้วยกันตอนนี้ก็เห็นความสุขไปด้วยกันเห็นความสะพรั่งของต้นไม้ใบหญ้าไปด้วยกันโดยต้องจำไว้ว่าตะปูตัวสุดท้ายห้ามตรึงตัวเองไว้คืออย่าโกรธในเพื่อนผู้ทำงานด้วยกันเพราะทันทีที่โกรธมันจะเริ่มมีฝักมีฝ่ายและที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีจะไม่เหลือคุณแม่คิดว่าความสามัคคีธรรมนี่แหละที่มันจะต้องมีไว้ในทุกๆที่เลยนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขอไปดูปุ๋ยกองน้ำดอนแล้วก็จะขึ้นรถที่จะทำให้เรายังมีเวลาประชุมเพราะวันนี้คุณแม่มีประชุมในสังฆะของคุณแม่อยู่ที่จะต้องบอกว่าเราจะใช้เวลาในเสาร์อาทิตย์นี้อย่างไรท่านมาเยี่ยมได้เลยค่ะคุณแม่มองเห็นแล้วล่ะค่ะว่าต้นโพสกลต้นกลางพี่ติ๋งก็บอกว่าคุณแม่มาเลื่อยต้นกลางลงไปป่ามันเลยดูเล็กเราบอกเปล่าก็คงนึกนะคะว่าเป็นต้นกลางแล้วพี่ติ๋งเขาพูดประโยคนึงดีกลางดีนักเลยมีคนที่ใหญ่กว่าช่างคิดถึงนะเนี่ยจะดีกลางดีนักเห็นไหมคนกลางๆก็ถูกข่มซะเลยเพราะมีคนมาที่หลังอาสมชายไปที่ปุ๋ยก่อนดีไหมอ่ะไปปุ๋ยก่อนไหมฮะนี่ขอบคุณเจ้าของรถนะคะแต่ว่าเป็นรถที่แบบมันสมบุกสมบันใช้อยู่นะลูกใช้อยู่ค่ะเนี่ยดูสิเดี๋ยวเราจะมีต้นอย่างเงี้ยมา 5,000 ปลูกเนี่ยเมื่อวานนี้ถามเธอทำให้ดอกไม้มันหอมได้เหรอเขาบอกว่าได้โอ้ฉันจะเชื่อเลยถ้าเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำอะไรได้หมดอย่างงี้คุณแม่ว่าเอานักวิทยาศาสตร์มาเป็นคหบดีชาวนาดีมะเพราะนักวิทยาศาสตร์มันถูกซื้อตัวไปเป็นภาคธุรกิจหมดเลยแต่เมื่อวานนี้ทองก้อนก็โอเคนะน่ารักทำตัว
เป็นลูกที่ดีอ่ะไปดูไปดูไปดูปุ๋ยกันหน่อยเดี๋ยวจะมีก่อนวันที่5ธันวาคุณแม่จะพยายามสมชายตั้งหลักเอาไว้หน่อยก่อนวันที่5ธันวาอ้าวอันนี้อยู่ไหนอะอ่ะแล้วไอ้นี่ฉันไปไหนอะเธออ๋ออ๋ออ๋อใช่ๆอยู่ที่ตัวงงงงคือเราจะใช้วันที่5ธันวาเป็นวันเปิดศูนย์เรียนรู้สมชายฟังไว้นะศูนย์เรียนรู้เนี่ยหมายความว่าตั้งแต่หนึ่งเนี่ยรู้จักการทำปุ๋ยอ่ะอันนี้ก็ต้องใช้โพลิเมอร์นะเขาพูดไว้นะเดี๋ยวไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มว่าใครทำโพลิเมอร์ทาราฟาร์มก็จะทำเรื่องนี้ต่อจากเมื่อวานนี้เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์อะไรใหม่ที่เข้ามาเพราะว่าสั่งไปแล้วยังไม่ได้นะคะนี่น้ำอะไรอ่ะจ๊ะสมหวังอยู่ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เนี้ยสมหวังย้ายเร็วๆจะทำโรงเรือนปุ๋ยนะจ้ะย้ายแล้วคุณแม่บ้านใหม่ดีใจมากเลยครับน่ารักมีเพื่อนอยู่ด้วยกันทุกสัปนี่อันนี้นี่มันหลุดไปอย่างเงี้ยน้ำมันหลุดไปเนี่ยไปลงไปเอาน้ำนี่มาใส่ตรงนี้มันถึงไหลไปนู่นไงอ่ะเดี๋ยวคนที่ตามหลังทำแล้วกันนะเราไปก่อนนู่นไงเนี่ยแล้วใส่ปุ๋ยลงไปตรงนี้ด้วยหนูทางฝั่งเนี้ยดูไปให้จบเลยเรียกนั่นแหละกลุ่มเมียของปู่อ่ะเอามาช่วยตรงเนี้ยดูนะคะอันนี้เราก็เห็นข้าวโพดแล้วเห็นฉนวนเงินคราวนี้คุณแม่ก็จะขอตรงไปที่อากิฟตามมาลูกไปอย่าแสดงปฏิหาริย์เยอะมันเอกิฟตามไปดูปุ๋ยก่อนไปเปิดดมกลิ่นกันหน่อยแล้วคุณแม่กำลังทำรายการอยู่ไหวไหมอ่ะจ้ะตัวเล็กโอ้ยกิฟเอ้ยกิฟสอนได้ดีนะคุณแม่ไปดูที่สมชายเขาอัดอยู่เดี๋ยวลองไปดูซิว่าอาจารย์ทองก้อนเขาสอบผ่านเธอป่ะที่เธอพูดนะคุณแม่ก็ไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าน่ารักดีตอนนี้เรายังไม่ได้มีเม็ดผักใหม่มาใช่ไหมลูกวันที่5เห็นไหมเปิดศูนย์เรียนรู้อ่ะป่ะเราไปถึงเลยค่ะเราไปเปิดดมกลิ่นของทาราฟาร์มในฝ่ายของผัวกินหึงเลยไม่เอาจอยลงเดินเผื่อยังไงหันหัวรถกลับมาอ่ะกิ๊บไปกิ๊บสมชายไปไปโหกินแล้วมันจะขนาดไหนแล้วลูกในเตรดถูกตรึงวันนี้พูดเรื่องตรึง5อย่างจำได้ป่ะอันสุดท้ายเนี่ยอย่าตรึงนะเรื่องโทสะเนี่ยในสังฆะเนี่ยทำงานไปโกรธไปไม่ได้นะให้มีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มือเสื่อมคลายศรัทธาในพระธรรมในพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายแล้วก็มีการศรัทธาในไตรสิกขาและสุดท้ายคือไม่มีพยาบาทแล้วก็ทำไมมันเหม็นไกลใกล้ๆไม่เหม็นล่ะอ๋อขึ้นอยู่เนี่ยค่ะถูกตรึงอยู่โอ้โหดูสิคะดูสีสิคะอันนี้20นี่เห็นมั้ยต้องเก็บอย่างเงี้ยเปิดดูนิดนึงแมลงหวีแมลงวันคะเห็นมั้ยคะร้อนมั้ยหนูมีเครื่องมือวัดมั้ยลูกเชื้อรามาได้เหรอได้ค่ะว้าวอ๋อนี่เหรออะไรนะลาอาสอาราบัสฮะลาอะไรนะลูกลาอาบัสลาอาบัสโอ้มีแล้วจริงด้วยเนี่ยค่ะควันมีควันคุณแม่ถามว่าร้อนมั้ยเนี่ยคุณแม่เห็นควันเนี่ยควันนี่มันลอยมาว้ายควันจริงๆเดี๋ยวไปเอาที่วัดโอ๊ยไม่ต้องวัดหรอกเห็นควันอย่างเงี้ยไอ้กิฟนี่ไงควันน่ะสมชายเปิดมาเนี่ยอ๋ออะไรจริงอันนี้คือ12ชั่วโมงนะเราเสร็จเมื่อคืนนี้หืมลักษณะอย่างเงี้ยก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่ากลับใช่มั้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าอาจจะยังคุกเค้าไม่ทั่วก็กลับกลับก็คือทำให้มันคุกเข้าให้มันทั่วอันนี้หมายถึงว่าวันนี้เหรอเดี๋ยวทำเหรออ๋อ24ชั่วโมงโอ้โหเนี่ยทองก้อนเขาจะต้องรู้ว่าเราเป็นนักเรียนเกรด A นะเราต้องเป็นนักเรียนเกรด A อ่ะอันนั้นคือน้ำจุลินทรีย์ไหลเหรอฮะอ๋อแต่ต้องเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นหัวเชื้อเรื่องทำปุ๋ย
ถ้าชาวบ้านยังไม่รู้อันนี้ก็ยังต้องมาเอาความรู้ก่อนแค่นิดเดียวนะครับมันต้องผสมกับน้ำอีกตั้ง500อ๋อจ้ะจ้ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านกิฟต์มาแล้วยายฝากกิฟต์ดูเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงให้กลุ่มของแนนที่ตัดหญ้ามาตัดตรงนี้เอามะเดี๋ยวหนูบอกแนนเพราะแนนเนี่ยเขากตัญญูมากคนของเขาเนี่ยตัดไล่มาตั้งแต่บ้านยายแล้วตัดตรงนี้เลยลูกให้ตัดเสร็จแล้วเนี่ยหนูรดน้ำต้นพวกนี้หน่อยตายไหมลูกตายไหมเนี่ยต้นนี้ตายไหมต้องรอดค่ะอ๋อต้องรอดจ้าจ้านะนะปุ๋ย1 2เพราะว่าตรงนี้เราตั้งใจที่จะให้เป็นบ้านต้นไม้เพื่อมองเห็นทาราฟาร์มอันนี้เป็นคือพูดจริงๆเราก็อยากให้องค์ความรู้ของเราเนี่ยมันสามารถเป็นเชิงการเร้ากุศลไม่ใช่ความรู้ที่แบบรู้แล้วก็ตายซากไปใช่ไหมต้นไม้ที่เราเอามาไว้ตรงนี้ฝากกิฟต์ดูแลแล้วก็ต้นไม้ในบริเวณนี้ทั้งหมดที่เป็นไม้ใหญ่แต่ถึงกระนั้นก็ตามขอให้ไปช่วยเรื่องการดูแลโพลิเมอร์ตามที่เราทำได้เพราะเราถือว่าเราเป็นองค์ความรู้แล้วเราใช้โพลิเมอร์แล้วก็เอาคุณยายให้4คนนะคะให้ทำงานแล้วก็ไปช่วยให้ในจุดต่างๆทางฝั่งนู้นเนี่ยมีโพลิเมอร์ทั้งที่เราจะมีความรู้อยู่3เรื่องตอนนี้นะคะ1ปุ๋ยปุ๋ยนี่สำคัญนะครับ ไปพูดตรงนี้เหอะแมนหนึ่งคือปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยคือชีวิตแล้วล่ะปุ๋ยคือชีวิตนะคะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยโครงการนี้ปุ๋ยคือชีวิตทาราฟาร์มสองต้นไม้ต้นไม้คือการพิสูจน์ว่าปุ๋ยเนี่ยมันดีจริงนะคะจูนมารับงานก็เนี่ยสองสาวนะคะก็ให้ดูต้นไม้แถวนี้ทั้งหมดรวมทั้งยางนายายด้วยนะถ้ามีพายุมาก็จบไปถ้าไม่มีลูกต้องดูว่าโพลิเมอร์ที่ใส่เป็นยังไงและเราลองหาความช่วยเหลือซึ่งกำนันสมชายอยู่ขอความช่วยเหลือได้หมดเลยยายจะเข้าไปดูแลไอ้ต้นนี้มันก็ดูเหมือนจะรอดเหมือนจะตายนะอย่างเงี้ยลูกมันอยู่ใกล้หนูเนี่ยหนูต้องดูทั้งหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเผื่อมันเป็นได้บ้านต้นไม้อันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอยู่ในเชื่อมเขาลงมาอันนี้เรื่องที่1 2การเปิดศูนย์วันที่5ธันวาคมเนี่ยกับผักใหม่กับดูเนี่ยเดี๋ยวขอฝากนิดนึงว่าตรงผักบุ้งน่ะเก็บกินไปก่อนยังไม่ต้องทำลายแปลงเก็บกินไปก่อนถ้าเผื่อยังไงยายจะขอสักกรีบนึงที่จะทำเบบี้โรสอยากขอบคุณพี่หมอนุ้ยหมอนี่น่ารักมากสมชายมาสิมาพูดสิวานถวายดินมา13เที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอีกครับผมนี่ไงเนี่ยหน้าดินเนี่ยอยากบอกอะไรพวกเรานะคะมิตรภาพเหล่านี้เราต้องมีสเปซไว้ให้ดีหรอกไม่ใช่ใครดีกับเราเราลามเข้าไปหมดนะแม้แต่อาจารย์ทองก้อนเขาดีกับเราเราก็ไม่ลามเขานะลูกเราต้องรู้ว่าการที่เราเคารพคนที่ดีกับเราเนี่ยมันคือความดีของเรานะลูกเพราะฉะนั้นพี่หมอนุ้ยเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้จะตอบแทนแล้วพี่นุ้ยจะพูดไม่เอาคุณแม่หนูไม่เอาแล้วก็เนี่ยถือกุหลาบเขาเนี่ยอยากบอกเขาอยู่กับเราเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้แม่ก็ถามว่าปุ๋ยของเราเนี่ยทำให้กุหลาบมีกลิ่นได้ไหมดมได้อันนี้โดยหลักเกณฑ์ของเขาคือเขาทำอันนี้ของเขาเป็นชนิดไอ้ที่เรายังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปุ๋ยที่ทำให้มันมีกลิ่นเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์มันทำได้หมดนี่ไงความรู้ไหมใช่ครับความรู้เราจะเป็นข้าบดีชาวนาที่ช่วยล่ะนี่แหละคือความกตัญญูสักยวงศ์คือตระกูลของชาวนานะแต่วรรณะกษัตริย์จำไว้เรามีศรัทธาต่อพระองค์ท่านฉันวันนี้สองวันที่ยายไม่อยู่วันนี้ลุยเลยโพลิเมอร์แช่แล้วยังมันยังมีรถอยู่ในถังแต่เริ่มเดี๋ยวมันแช่วันนี้ค่ะแช่วันนี้ไม่เอาอันนั้นน่ะไปใส่ต้นไม้ที่ยังไม่ได้ใส่โดยเฉพาะต้นไทรของยายคือต้นทั้งหมดเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าต้นไม้ที่ใช้รถเนี้ยแล้วมีใบแตกวันที่5ธันวาทุกต้นสมชายเธอก็รู้ละปุ๋ยก็มีแล้วโรงเนี่ยเสร็จแน่คุณแม่ว่าเดี๋ยวเธอก็เสร็จเสาร์อาทิตย์เนี่ยเทเลยแล้วเธอก็ใช้นัด
ข้าไปทำพื้นใช้วิธีการลดลดปูนปรับเอาครับใช่เลยนั่นหมายความว่าคุณแม่อยากทำอะไรถวายพระองค์ท่านก็ให้พระราชาหลับให้สบายอ่ะพวกเราก็ทำงานกันเนี่ยฮะเขาตัดต้นไม้ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยกลุ่มของอันนี้สะใจดีหรือแนนนะทีมเราครับอ้าวนั่นเธอทีมแนนยังมาอยู่ด้านหน้าแถวต้นโพแต่งั้นบวกกันสองคนเนี่ยนี่มาถึงนี่เลยนะมาถึงนี่เลยนะแล้วเราก็จะเห็นต้นไม้ขอเร่งย้ายบ้านก่อนโอเคย้ายบ้านปุ๊บจะได้เข้าไปปรับพื้นที่ใหม่ค่ะนี่ไงตะเบเหลืองออกแล้วนะที่ย้ายมาก็ไม่มีสีสันอยู่ในป่าบ้างสรุปแล้วก็คือไม่ว่าใครจะถวายอะไรมาถวายต้นไม้ถวายสูตรปุ๋ยถวายแรงถวายเมล็ดพันธุ์เหมือนที่อาจารย์พูดเอาว่าเนี่ยพวกเศษหญ้าพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะเอามาทิ้งลงกระเป๋าน้ำนี่แหละเพื่อให้มันเกิดฮิวมัสเกิดอะไรกว่าเราจะได้ดินเหมือนพี่หมอนุ้ยเนาะ อยู่ใกล้กันเท่านี้คนละสูตรเลยสะเทียนหนึ่งเราได้ดินแบบดินชั้นสามซึ่งเหลวมากไม่มีประโยชน์ที่นี่ก็เป็นดินหินแต่กำลังจะกลับไปเนี่ย เดี๋ยวจะเอาพวกนี้ค่ะกลับไปอยู่สะเทียนหนึ่งซะสามวันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแบ่งปุ๋ยก่อนถ้าได้ปุ๋ยจากไร่ทองก้อนมาขอกลับไปทางนู้นสักส่วนหนึ่งเอาทางนี้ก่อนก็ได้สั่งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณแม่อยากไปช่วยต้นลั่นธมคุณแม่จะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยกลับไปช่วยเสถียรหนึ่งหวังว่าวันนี้กลับไปเสถียรหนึ่งจะไม่เหนื่อยมากนะฮะไม่รู้คุณไม่กล้าเดินเลยอ่ะเดินเสถียรสองแล้วต้องไปเดินเสถียรหนึ่งโอ้แล้วไม่ได้สุขภาพไม่ดีใช่หวังว่าต้นไม้ที่โน่นนะคะจะได้รับความสดชื่นเหมือนต้นไม้ที่นี่ค่ะต้นลั่นธมจะกลับฟื้นฟูมานะคะแล้วก็ฝากต้นไม้ใหญ่ๆกับกลุ่มทางนี้เดี๋ยวก็ให้เอ๋กับตะวันก็ดูลงไปในรายละเอียดของต้นไม้ที่เราเลี้ยงมาแล้วมันกำลังฟื้นฟูแล้วอย่าให้มันชะงักปุ๊บไปส่วนอันใหม่ก็ใช้ขบวนการองคาพยพเลยงั้นวันนี้คุณแม่ขออนุญาตนะคะเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปที่อยุธยาค่ะมีนัดไว้กับกลุ่ม SCG พี่ก้อยแล้วก็อุทัยเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเทคโอเวอร์ได้แต่ว่ารายงานทีหน่อยนะคะวันนี้มอบดอกกุหลาบที่พี่หมอนุ้ยเนี่ยจะส่งมาให้เราอีก 5,000 ต้นที่เราจะใช้อันนี้ไม่ทัน5ธันวานะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะจะมีกุหลาบจากเมืองเลยที่แบบเป็นอาการประมาณหลากหลายจากอันนี้นะคะโดยพี่ติ่งเนี่ยแอบได้ยินในไลฟ์สดว่าคุณแม่อยากได้ต้นไม้อีกแล้วคะ อ่ะตอบสิคะปุ๋ยได้แล้วค่ะปุ๋ยทำได้แล้วค่ะอยากเห็นเป็นแปลงทฤษฎีที่เรียนรู้ค่ะว่าไม่ว่าใครจะมาต้นไม้มาถึงที่นี่แล้วจะมีกลิ่นหอมทวนลมเดี๋ยวจะทำปุ๋ยที่ทำให้ดอกไม้มีกลิ่นหอมทวนลมเห็นไหมคุณยายก็ตั้งโจทย์ไปไอ้พวกนี้ก็หายใจฮึดๆไปนะคะแต่อายุเราจะยืนเมื่อเราได้เห็นว่าเราไม่เคยเอาความโกรธมาเผารนใจของเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยแน่นอนมีศรัทธาในหลักการไตรสิกขาและไม่ตรึงใจไว้กับโทสะในเพื่อนพรหมจรรย์ท่านดูสิคะวันนี้มันชัดเจนไหมอ่านแล้วก็มีกำลังใจนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวคุณแม่ไปถึงที่อยุธยาเดี๋ยวจะรายงานผ่านการไลฟ์สดโดยแม่ชีนันทวันตอนนี้จะเจอนั่นเจอนี่เยอะหน่อยนะคะก็เป็นอันว่าเราพบกันเป็นจังหวะอย่าลืมกดกระดิ่งสับตะไคร้ไว้นะเดี๋ยวพลาดนะสับตะไคร้เธอปลูกตะไคร้ได้แล้วฉันจะสับตะไคร้นะคะกดกระดิ่งได้เลยค่ะเพราะวันนี้เราจะเจอนั่นเจอนี่แน่นอนนะคะจะมีการถ่ายทอดที่อยุธยาด้วยเพื่อให้เห็นว่าท่านไปถึงไหนแล้วนะคะจากห้องพระหัตถ์ไทยลงไปเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะและให้มองไปรอบๆภูเขาโพธิสัตว์อีกครั้งนึงจะไม่มีใครไม่เห็นพระองค์ท่านเลยค่ะมองไปแม้กระทั่งอยู่ที่แก่งกระจานยังเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังทำแลนด์สเคปไว้ถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่
พระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือผู้ที่ทำงานหนักเพื่อเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรากำลังสร้างหัวใจโพธิสัตว์หรือสัตวฮาร์ทลงไปในหัวใจของเราทุกคนอันนี้แหละเป็นบุญใหญ่นะคะก็ขอให้สุขสงบเย็นนะคะแล้วก็โปรดติดตามการทำงานของเราทั้งเสถียร1และเสถียร2ใครคิดถึงคุณแม่สัปดาห์นี้คุณแม่อยู่ที่เสถียร1และหวังว่าก่อนวันที่5ธันวาเมื่อเรากลับมาที่นี่ที่นี่จะสามารถเปิดให้คนเข้ามาเรียนรู้ได้ในศาสตร์ที่เราพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีนะคะไปประชุมกันหน่อยก่อนไปตกลงต้องไปประชุมได้ไหมไปประชุมจะได้แบ่งงานกันมาขึ้นรถค่ะอันนี้มันก็ไม่ตายแต่ว่ามันไม่มีปุ๋ยลูกอันนี้มันไม่มีปุ๋ยไม่ตายใช่ใช่ไปไป